รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็ยังอยู่กันที่ Heritage Ara นะคะซึ่งเป็น property ที่แบบโอ้โหหรูหราเวอร์วังมากชุดเชิ้ตนี่ต้องแบบว่าหรูหราให้สมฐานะเลยเนาะก็เรารู้จักกับ property นี้กันไปพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูห้องของเขาบ้างดีกว่าห้องทั้งหมดของเขาเนี่ย150ห้อง150วิลล่าแต่มีประมาณน่าจะประมาณ 5-6 รูมทายแบบนี้เดี๋ยวเรามาดู1ในรูมทายที่เราพักเองเนาะอันนี้ก็คือ Ocean Suite ค่ะทิพยประกันภัย GoPro by AquaPro ThailandOasis Spa Thailand สายการบิน Air Asia วันนี้อากาศอาจจะตุ่นนิดนึงนะคะแต่ก็ยังพอเห็นความงดงามเนาะมัลดีฟอะต่อให้ไม่มีแดดยังไงมันก็ยังสวยอยู่ดีก็อันนี้อย่างที่บอกไปนะคะพามาดู3รูมทายพร้อมกันอันแรกเนี่ยเป็นรูมทายที่เราพักเองก็คือ Ocean Suite ซึ่งตรงนี้น่าจะเห็นซันเซ็ตนะถ้าอากาศดีเดี๋ยวลองดูว่ามันขมุกนิดนึงอะแต่ว่าไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วช่วง 5-6 โมงเย็นจะเป็นยังไงอะแต่ว่า Ocean Suite นะคะหน้าบ้านเป็นสายอย่างนี้เลยเราว่าสายที่นี่ดีเขาทำเป็นที่นั่งตรงอย่างเงี้ยให้เป็นแบบเป็นเหมือนแบบนั่งอย่างเงี้ยนั่งได้อย่างเงี้ยซึ่งแบบอันนี้ดีเผื่อนั่งแล้วดูซันเซ็ตเลยเนาะก็ได้อีกกันส่วนใครวันนี้คลื่นลมแรงนิดนึงแต่ถ้าใครอยากจะลงไปเล่นน้ำสามารถจะลงนี้เลยค่ะมีบันไดลงก็สามารถเดินลงจากบ้านแล้วก็ลงทะเลได้เลยแต่มันคลื่นมันแรงนิดนึงซึ่งถ้าใครอยากอาบแดดไม่อยากไปแบบส่วนกลางนี่เลยค่ะมุมนี้ก็สามารถได้เช่นกันนอนแล้วก็แบบอาบแดดอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าหลังคาที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบนะเป็นแบบของสไตล์ของเขาอะเป็นเหมือนหญ้าอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็นี่เป็นทรงอย่างนี้นะคะทรงจุดนอกจากเตียงน้องอาบแดดนะคะก็จะมีชิงช้าด้วยแล้วก็โต๊ะที่นั่งแบบคุยกันอะไรอย่างนี้โต๊ะที่นั่งคุยกันซึ่งถ้าใครที่เล่นน้ำตรงนี้เนาะแล้วบอกว่าไม่อยากให้ตรงนู้นเปียกเนี่ยก็สามารถเดินเข้าทางฝั่งนี้ได้เลยจะมีประตูฝั่งนี้ด้วยก็ขึ้นมาถึงเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเจอห้องอาบน้ำชาวเวอร์นะคะแล้วก็ห้องน้ำได้เลยมีสองซิงค์แยกให้เนาะแล้วก็บาร์ทับเลยค่ะท่านใครอยากจะแช่ไปด้วยแล้วก็ดอกดูซันเซ็ตไปด้วยดูทะเลไปด้วยตรงนี้ก็เวิร์กมากซึ่งไอ้ตรงเลื่อนเนี่ยบานเลื่อนนี่มันเลื่อนได้นะคะเดี๋ยวเผื่อแบบอุ๊ยอายข้างบ้านไม่มีใครดูใครมาที่นี่สบายสบายไม่มีใครดูใครเพราะฉะนั้นแช่ไปแล้วก็สบายไปเลยจ้ะได้เป่าผมอะไรนี่หน้าอยู่ตรงนี้หมดเลยนะแต่ข้อสำคัญของที่นี่พวกอเมนิตี้เขานี่แบบหอมมากเลยอ่ะใช้ของเอลมิสซึ่งบอกว่าที่นี่เนี่ยถ้าใครแบบว่าชอบฟังเพลงมีเพลงของตัวเองมาสามารถเชื่อมต่อมาเข้าที่นี่ได้เลยเครื่องเสียง Marshall จ้ะซึ่งใช้เครื่องใหญ่เลยนะไม่ธรรมดานะรวมถึงตรงห้องรับแขกเนี่ยก็จะเป็นแบบนั่งคุยกันอ๋อนี่ไงมีปลาจริงๆด้วยนี่มีปลาว่ายอยู่ก็สามารถนั่งคุยกันแล้วก็แบบเอ้ยดูปลาด้วยกันว่ะพวกเราอะไรอย่างเงี้ยสามารถนั่งล้อมวงดูปลาตรงนี้ได้ที่นี่เขาใช้ไม้เนาะส่วนใหญ่เนี่ยไม้เงี้ยเลยเนี่ยไม้แล้วแกะด้วยนะแกะนิดๆเนี่ยเห็นไหมไม้แล้วแกะอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นไม้ซะเป็นส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์เองก็เช่นกันเฟอร์นิเจอร์ก็จะแมทไปกับพวกเนี่ยไม้อย่างเงี้ยเนาะก็เป็นแนวนี้เลยค่ะเป็นทรงนี้เลยของเขาเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างก็จะเป็นออกสีสันแนวอย่างนี้เหมือนกันก็จะแนวไม้แบบใช้ไม้ใช้อะไรนี้หมดเลยหรือแม้กระทั่งอย่างเงี้ยพวกลิ้นชักอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเห็นไหมคะเขาก็จะใช้แบบเป็นไม้แบบแกะๆอะไรอย่างนี้เหมือนกันบ้านแบบนี้นะคะ Ocean Suite จุดเด่นก็คือเป็นดูเพล็กซ์นะก็จะเป็น2ชั้นตอนแรกก็เอ๊ะห้องนอนอยู่ไหนนะก็เป็นดูเพล็กซ์ห้องนอนอยู่ชั้นบนเดี๋ยวเราดูชั้นล่างให้จบกันแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็น Living Room นะคะหน้าบ้านเป็นระเบียงใช่ไหมเดี๋ยวดูห้องนี้ทีเด็ดอยู่ที่ห้องนี้จ้ะอ๋อ Coffee Machine เหรอไม่ใช่ทุกอย่างเป็น Complimentary หมดเลยสำหรับ Room Type นี้นะคะเริ่มจากคือเหมือนมีไวน์เซล่าเป็นของตัวเองถ้าใครชอบกินซึ่งไม่เหมาะกับฉันเลยฉันซึ่งเป็นคนไม่ดื่มอะไรอย่างนี้ไม่เหมาะกับห้องนี้เลยทั้งหมดนี่คือมีหมดเลยค่ะทั้งตู้นี่คือถ้ากินได้จัดไปแล้วเขาเหมือนเขาเติมให้ด้วยนะเหมือนเติมให้ครั้งหนึ่งอะทั้งหมดเลยใครจะกินไหว
ไอ้แคปซูลนี้อยู่ในนี้นะคะแคปซูลกาแฟนี่ดูมีเครื่องทำกาแฟและมีกาแฟให้คุณพระคุณเจ้าอันเนี้ยฉันอะได้ใช้แน่เพราะฉันเป็นคนกินกาแฟชาค่ะซึ่งเป็นชาซีลอนจากศรีลังกาด้วยนะเนี่ยเป็นชาศรีลังกาทั้งนั้นเลยชากาแฟคือเต็มมากรวมถึงอันนี้ก็เป็นคอมพลีเมนทารีนะคะก็จะเป็นพวกของสแน็คอะไรต่างๆนานาเนาะเม็ดมะม่วงอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ครบเซตหมดเลยช้อนชาอะไรนี่ดูวางไว้สิเห็นไหมดูนี่กันบอกแล้วว่าทุกอย่างในนี้ก็จะเป็นคอมพลีเมนทารีหมดเลยเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์อะไรต่างๆนานาเติมให้ได้ตลอดเวลานะคะสำหรับพวกนี้ก็ส่วนนี้อันนี้กระเป๋าฉันนะจ๊ะมาร์กโรบกับเสื้อชูชีพจะอยู่ข้างล่างเผื่อใครจะลงไปเล่นน้ำแล้วไม่มั่นใจใส่ชูชีพไปดีกว่าเซฟกว่านะคะแล้วก็มาร์กโรบอยู่ข้างล่างเลยเดี๋ยวไปดูชั้นบนกันมาดูห้องนอนกันนี่ส่วนของห้องนอนมันจะเหมือนแบบมูทจริงๆเหมือนมูทเหมือนห้องใต้หลังคานะเพราะว่าหลังคาจะแหลมๆจั่วขึ้นมาแบบนี้เนาะเตียงก็หันหน้าออกทะเลเลยค่ะตื่นมาปุ๊บชมทะเลกินทะเลกันไปเนาะส่วนตรงนี้ที่วางกระเป๋านะคะมีให้หมดเลยแล้วก็ควบคุมไฟอยู่ด้านนู้นหมดเลยค่ะควบคุมไฟเครื่องเสียงไม่ได้มีข้างหน้าอย่างเดียวนะเครื่องเสียงก็มีข้างบนด้วยเนาะ2อันไปเลยจุๆใจๆอ๋อเขาทักทายนี่ไงมาฮาบ้ามาฮาบ้าข้างบนก็คือเรียบๆนะคะแต่เรียบๆแต่ตื่นมาปุ๊บจิบทะเลเลยจ้ะเพราะว่าตรงนี้มีระเบียงสามารถมองลงไปแล้วเห็นสระน้ำนี่หรือว่าจะนั่งชิลเนี่ยนั่งชิลไปตื่นมานั่งชิลมองทะเลอะไรก็ว่าไปซึ่งรอดเนาะคือมีห้องน้ำข้างล่างใช่ไหมแล้วก็มีห้องน้ำข้างบนด้วยตรงบานเลื่อนเนี่ยนะคะมันจะเป็นบานเลื่อนอย่างนี้ซึ่งเนี่ยสามารถเลื่อนออกข้างในก็จะแบบเผื่อใครหมอนไม่พอเติมได้เซฟตี้บ็อกซ์แล้วก็อันนี้เผื่อใครอยากจะแขวนนะพวกอะไรนะต่างๆนานาอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะแอบดูก็อันนี้เป็นเลนชาร์จหลอกเวลาฟังก์ชันที่แบบเวลาคนมาอยู่หลายๆวันอะไรเงี้ยเนาะสามารถใช้อันนี้ได้ข้างบนยังมีบาร์โรบอีก2ชุดนะจ๊ะแล้วก็สลิปเปอร์ด้วยอันนี้น่าจะเป็นบีชแบ็คที่แบบให้เราอุ๊ยฉันใช้อันนี้ดีกว่าบีชแบ็คที่แบบฮอริเทนส์สามารถใช้ซึ่งไปเดินแบบกรีกรายแล้วก็ไปตามร้านอาหารอะไรอย่างนี้ใช้ได้หมดอ๋อที่นี่ดีอ่ะมีเตารีดมีบอร์ดอะไรให้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูอีก2รูมไทป์นะไปเลยที่นี่เนี่ยเขาชอบใช้เป็นอะไรประดับด้วยปลาเนอะอย่างเช่นที่บาร์หรือว่าเนี่ยในห้องเลยก็จะมีปลาอยู่รวมถึงป้ายที่ใช้บอกว่าช่วยทำความสะอาดห้องฉันหน่อยนี่เห็นไหมอันนี้ก็อาช่วยมาเก็บของที่ฉันจะส่งซักหน่อยหรืออันนี้ช่วยทำห้องฉันแต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนผ้ากูที่นอนต้องเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวนะ Do not disturb อันนี้นะจ๊ะอย่ายุ่งนะฉันจะนอนอะไรอย่างงี้คือแบบดีเนาะเมื่อกี้ดูโอเชียนสวีทกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูโอเชียนวิลล่ากันบ้างค่ะแบบนี้ก็จะไม่ใช่ดูแฟลกแล้วนะก็จะเป็นชั้นเดียวแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าพักแค่ไหนโอ้ยแบบนี้ก็น่าพักเหมือนกันค่ะอาจจะแบบมีแค่ชั้นเดียวแต่ว่าสเปซนี่ดีงามเลยอ่ะอันนี้หน้าบ้านนะคะหน้าระเบียงก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเหมือนกันค่ะถ้าใครอยากจะลงน้ำก็เชิญลงเพราะทำบันไดไว้ให้ทุกบ้านนะคะเนี่ยเดินลงไปได้เลยแต่ห้องแบบนี้จะไม่มีสระเนาะไม่ได้เป็น private pool ก็จะมีเตียงอาบแดดให้มีเก้าอี้ให้นั่งชิลหรือจะเป็นนี้เลยค่ะมุมนี้ก็ชิลอ่ะนั่งมองทะเลไปอะไรไปมุมนี้จะค่อนข้างลมสงบนะมุมบ้านนู้นจะแบบโอ้โหเมื่อกี้ลมตึงมากแต่มุมนี้ค่อนข้างสงบค่ะก็สบายๆแต่วันนี้ก็อย่าลงน้ำเลยเพราะว่าน้ำแรงแบบซึ่งสีเขาจะเน้นแบบสีอย่างนี้นะคะสีแบบโทนแบบตุ่นๆฟ้าตุ่นเขียวตุ่นอะไรอย่างนี้เนาะที่นี่เดี๋ยวไปดูห้องนอนกันทุกห้องจะทำเหมือนกันก็คือถ้าสมมติคนเล่นน้ำขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะเดินผ่านตรงนี้ปุ๊บเดินเข้าทางนี้ได้เลยค่ะเขาจะทำประตูเลื่อนเอาไว้ก็เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์ห้องน้ำนะคะแล้วก็ก็ยังมี2ซิงค์ให้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็อเมนิตี้อะไรก็จะเหมือนอันนู้นเลยค่ะเหมือนกับที่ฝั่งนู้นเลยซึ่ง
มีบัคทับด้วยเช่นเดียวกันถ้าจะนอนบัคทับแช่บัคทับชมทะเลก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะก็จะเป็น2ประตูเข้าสามารถเข้าทางนู้นได้แล้วก็เข้าทางนี้ได้ด้วยดูอันนี้ก่อนเลยดีกว่านี่ตู้เสื้อผ้าที่นี่เนาะความไม้เนี่ยก็ยังมีอย่างเงี้ยมีลูกเล่นมีอะไรอย่างงี้ตลอดเลยอ่ะมาดูกันเหมือนกันเลยค่ะบาธโรบเนาะแล้วก็มีบีชแบ็คให้ด้วยเหมือนกันค่ะแบบนี้ตรงนี้จะเป็นมุมแบบโต๊ะทำงานเนาะแล้วก็เหมือนกันเลยนี่ตะกร้าก็จะใส่อันนี้ไว้ถ้าวันไหนอยากทำอะไรก็ไปแขวนที่ประตูหน้าห้องนะคะอย่าไว้ในนี้เพราะว่าแม่บ้านไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรเธอต้องบอกเขาด้วยว่าเธอต้องการอะไรเอาตะกร้านี้ไปแขวนโอเคตรงนี้เป็นแบบนี้นี่ดูฟังก์ชันเขานี่เป็นแบบปิดใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบอุ้ยอยากจะเปิดไว้ตลอดเวลาเราสามารถทำได้ตรงนี้ก็เปิดไว้ได้ตลอดเวลาก็เหมือนกันเลยค่ะมีแคปซูลคอฟฟี่แมชชีนให้อาจจะน้อยกว่าห้องแบบโอเชียนสวีทเนาะแต่ว่าก็มีแคปซูลให้เข้าใจว่าแคปซูลน่าจะเติมให้ทุกวันเลยเนาะแล้วก็พวกเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์อะไรก็อยู่ในนี้เลยค่ะอ๋อนี่เป็นตู้เย็นด้วยอ๋อโอเคชาอยู่ตรงนี้นะคะก็ขนมอะไรเขาก็อยู่ในนี้น้ำนี่ถามได้ตลอดนะคะก็จะเป็นอะไรที่อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันแบบเก็บข้าวของแบบบางทีมาแล้วแบบมีหมวกมีอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถเอาของมาแล้วก็มาไว้บนนี้ได้ส่วนกระเป๋านั้นวางตรงนี้เลยนะคะห้องนี้เขามี2ข้างให้ก็วาง2ใบตรงกลางเป็นโต๊ะทำงานมุมนี้อ่ะขี้เกียจอ่ออยากนั่งตัดแอร์แต่ก็นั่งชิลอ่านหนังสือไปก็ตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนผ้านี้นี่เวลาเราจะออกไปเล่นน้ำข้างล่างหรือจะไปเล่นน้ำที่เมนพูลอะไรอย่างงี้สามารถหยิบตรงนี้ไปเลยนะคะเปิดประตูรับลมทะเลได้เลยก็เช่นเดียวกันตื่นมาตอนเช้าจากที่นอนสามารถเทควิวได้เหมือนกันเลยค่ะอันนี้เป็น2รูมไทป์แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูอีก1รูมไทป์ค่ะเอามาดูแบบบีชวิลล่ากันบ้างนะคะเผื่อใครที่ชอบห้องที่แบบเดินไม่กี่ก้าวปุ๊บก็ลงทะเลอันนี้คุณจะแบบแฮปปี้มากก็เข้ามาเนี่ยเลย์เอาท์จริงๆแล้วเหมือนกับโอเชียนวิลล่าเลยก็คือแพทเทิร์นเดียวกันมีเตียงมีโซฟาตรงนี้มีเก้าอี้นั่งเล่นตรงนี้ข้างหลังเป็นแบบตู้ใส่สัมภาระอะไรอย่างนี้เนาะแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือพวกงานไม้อะค่ะที่เขาแบบเหมือนแกะสลักดีไซน์ออกมาก็จะแบบไม่เหมือนกันในรายละเอียดเช่นผนังของตรงนี้เป็นต้นรวมถึงนู่นค่ะแต่ที่น่าสนใจของห้องแบบนี้ก็คือเดี๋ยวพามาดูมาอันนี้เรารู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะเรารู้สึกว่าห้องนี้มันสว่างสวยมันมีความสว่างอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังเนี่ยนอกจากมีชาวเวอร์อยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะก็จะมีเอาท์ดอร์ชาวเวอร์ด้วยซึ่งแบบมีแบกไม้สีเขียวอาบน้ำไปแล้วก็บอกว่านี่สามารถแบบเปิดแล้วก็เดินออกไปอาบตรงนี้ได้เลยก็อาบน้ำตรงนี้ได้เลยเอาท์ดอร์ชาวเวอร์เลิศเนาะเราเป็นคนชอบเนี่ยเอาท์ดอร์ชาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงพาร์ทของห้องน้ำเนี่ยนะคะก็จะแบบโปร่งโล่งและแน่นอนค่ะก็จะมีบัคทับซึ่งอ่ะเดินออกมาบางคนแบบไปเล่นย่ำทรายเล่นน้ำทะเลเสร็จปุ๊บเข้าทางนี้ได้เหมือนกันเลยมีเตียงอาบแดดให้นะคะรวมถึงนี่เดินออกมาหน้าบ้านเราเป็นคนชอบแบบบ้านแบบหาดนะเป็นคนชอบบ้านแบบหาดก็เนี่ยเดินที่ก้าวลงไปเห็นทะเลซึ่งบ้านแต่ละหลังนอกจากมีโซฟาตรงนี้มีเก้าอี้ตรงนี้ใช่ไหมหน้าบ้านมีต้นไม้มีอะไรอย่างนี้แล้วก็นี่เลยค่ะขอลงนะเถอะนี่ก็จะแบบไปมีลมด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเลิศเนาะเลิศดีก็แต่ละบ้านนะคะก็จะมีเก้าอี้อย่างนี้หน้าบ้านให้ซึ่งแบบดีมากๆเดินบางคนชอบแบบตอนเช้าย่ำทรายย่ำน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เหมาะเช่นกันค่ะตรงมุมนี้ก็จะดูซันเซ็ตได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครชอบแบบบีชวิลล่าอันนี้น่าจะถูกใจเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น3แบบนะคะที่เรารีวิวที่เราหยิบมาฝากว่าเป็นยังไงแต่จริงๆอย่างที่บอกไปใน150วิลล่าของเขาเนี่ยมีรูมไทป์มากกว่านี้เนาะอาจจะมีแบบ1ห้องนอน2ห้องนอนอะไรอย่างงี้แต่ว่าที่เราหยิบมาให้ดูเราคัดและว่าน่าจะเหมาะกับคนที่จะมาเที่ยวจะเป็นคัพเพิลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แฟมิลี่ก็ได้หรืออะไรก็ตามลองดูค่ะ
ประกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไมล์จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทูยูทิปอัพทูมายเริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันทุกครั้งท็อกเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับ Go Together Travel ชวนคุณออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันในประเทศสุดเอกซอติกบินไกลไปเม็กซิโกและคิวบา2ประเทศสุดเอกซอติกในแถบทะเลแคริบเบียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่084-316-6132หรือแอดไลน์ Go Together Travel สวัสดีครับอาสวัสดีครับอะไรทำให้คุณอาดูมีความสุขขนาดนี้ครับเอ๊ะใครก็บอกกันอะอันนี้ใส่ใจตัวเองทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายและกินไบโอซินจ้าโหคืออะไรครับอารู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอซินไปละคุ้นๆครับอาไบโอซินนั้นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์หลายชนิดของดีๆแบบนี้อิมพอร์ตมาจากไหนครับอาอิมพอร์ตอะไรกันครับของคนไทยทำเองนี่แหละครับของอันนี้ครับขอบคุณมากครับไบโอซิน1แคปซูลทานได้ทุกเพศครับอย่างเนี้ยผมต้องเริ่มแล้วครับอาเริ่มเลยครับฟังอันนี้แล้วก็อยากจะมีสุขภาพดีตามค่ะก็เลยนี้เลยลองกินไบโอซินมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็รู้เลยว่าลำไส้มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคนที่มีปัญหาพวกท้องผูกท้องอืดเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีตัวนี้นี่ช่วยได้มากเลยเพราะว่ามันมีการทำงานของพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติก15สายพันธุ์ ซึ่งมันเหมือนนักรบที่แข็งแกร่งมากมันจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ท้องไส้นี่ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับเนาะหลังจากนั้นสุขภาพเราจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอสุขภาพดีนะทุกอย่างในชีวิตมันดีหมดปกติไบโอซินราคากล่องละ 1,590 บาทพิเศษเพียงบอกโค้ดการคลับจะได้รับส่วนลดเหลือกระปุกละ999บาทโทรไปที่022752232หรือ LINE @biosin ทิพยะประกันภัย GoPro by Aqua Pro Thailand Oasis Spa Thailand สายการบิน Air Asiaวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเวลามาเมาดีฟเนี่ยแล้วอากาศไม่ดีเนี่ยทางเลือกที่ดีที่สุดคือการมาสปาค่ะโชคดีค่ะที่เราเนี่ยจองสปาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เลยวันนี้สบายเลยเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะว่าที่นี่เนี่ยเขาสปาเขาชื่ออะไรเขามีเมนูอะไรเดี๋ยวเราจะถามจากบีบี้กันสวัสดีค่ะฮายบีบี้สวัสดีค่ะ yeah right yeah so first of all what is the nameYasu Medical Spa is named after Greek goddess Yasu. We're not just usual spa, but we also medical spa. So we have basic spa treatments, different massages, body treatments, and also facials. Mm-hmm. But also we do medical treatments like body lifting and face lifting as well. And obviously we also do wellness practices. We have wellness practitioner in house. Yeah. So.It's very much what we can offer to the guests here. So different programs like nutritional programs and also the programs which can help to change the lifestyle of the guests. And it's really, really very nice spa. Yeah. So today what you want to recommend to us? Yes, because we already saw your preferences. And obviously I would like, especially in this weather,I would love to recommend you Ayurvedic massage. Especially your therapist will be from India, and I think it's the best. หนึ่งในห้องที่เป็นห้องมัสซาจนะคะซึ่งเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดคนจะมาเดี่ยวก็ได้แต่อันนี้เขาเซตแบบเป็นcouple เป็นนวดคู่กันสำหรับบางคู่มาฮันนีมูนมาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ห้องแบบนี้ได้ซึ่งเวลานวดเสร็จปุ๊บนี่เลยจ้ะนอนลงมองลงไปก็จะแบบสามารถดูปลาข้างใต้ได้เลยจริงๆห้องเขาไม่ใหญ่นะแต่แบบสวยมากเพราะว่านอนออกไปมองแล้วแบบมันเห็นทะเลเห็นอะไรนี้ไงซึ่งสวยงามมากก็สปานะคะจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะสำหรับคนที่อยากจะมาแบบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยเนาะรวมถึงพวกน้ำมันอะไรของเขาอ่ะ
ก็ดีด้วยนะซึ่งเวลานวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้เป็นแบบเนี่ยต่างๆ Deep Relax Energize อะไรเงี้ยซึ่ง Detox ซึ่งทุกอย่างนี้แบบเป็น product ที่เขาอยู่ในช็อปข้างหน้าเนี่ยถ้าใครอยากจะซื้อกลับบ้านก็ไปซื้อที่ช็อปตรงนั้นได้นี่เพิ่งแบบเสร็จจากสปาเมื่อกี้นะคะคือแบบอายุรเวทคือนี่หัวยังเปียกอยู่เพราะว่าเก็บน้ำมันเอาไว้อันนี้ของคนอ่างทองแล้วก็แบบตามตัวอะไรอย่างเงี้ยดีมากชอบมากเลยค่ะก็เมื่อกี้น้องคนอินเดียเป็นคนมาสาใช่เนาะแต่ว่าสำหรับแขกที่มาที่สปาเนี่ยถ้าสมมติว่าวันไหนอากาศไม่ดีอย่างวันนี้ค่ะสปาคือเซฟเฮเว่นของพวกเธอเลยฉันจะบอกให้ก็เราสามารถรีเควสที่จะดูอีกแอคทิวิตี้หนึ่งก็คือซาวด์ฮีลิ่งแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ซัมเทนอธิบายซัมเทนนี่จาก you from Bhutan yeah yes I okay ซัมเทน can you explain about the sound healingSound is a sound healing. It's a healing vibration. It's good for your mental health. It will heal your body because of the sound vibrate. So if you like to try, I will do for you. Yeah. But normally you need this. Yes. And the guests have to lay down. Lay down. And then what you do the singing bowl. Singing bowl and tingsha.มาถึงที่ Hurricane Sarah เนี่ยนะคะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือถ้าอยากรู้วิถีชีวิตของชาวเกาะมาลดีฟว่าเอ๊ะเขาอยู่ยังไงไอ้เปลที่ถักๆอะไรเงี้ยที่เราไปตามโลคอลแลนด์อะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะเขานั่งหรืออะไรยังไงเดี๋ยววันนี้ค่ะได้รู้แน่นอนเพราะว่าจริงๆที่นี่เนี่ยเขาจะมีมุมนึงที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนชาวเกาะด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะมีไกด์ค่ะคนนี้เขานัดเขาไว้เนี่ยนัดชาหุ่มชาหุ่มชาหุ่มคอยอยู่แถวนี้แล้วมาเจอกันเลยดีกว่านะฮัลโหลชาหุ่มมาครับแม่มาวิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮีเซนสวัสดีค่ะโอเค so the road we are standing in now this is called Dandehelomagu is the name of the it's the name of the road that we are standing road. in road okay so this road is named Dandehelu because of one person.He is a hero here in Maldives, and back in the 1600s, we were able to, he was one of the heroes who was able to save Maldives from the Portuguese. Oh yeah? And this person is from this settle, and he was the right-hand person of the king back in the day. Okay. So in order to honor him, we have named this road as Dandehelomagu, after his name. Mm-mm. So we'll follow this road to the Maldives village now. Okay, bye galay ha.So welcome to the Maldivian showcase where tradition is alive. Mm-hmm. Now this is part of the resort's, our resort sustainability policy under the Aitken Spence brand to ensure that the past does not die and that we take it into the future generations. Okay. So let's not wait anymore. Get into the village and experience the village. It seems like we are entering the jungle. Yeah. When you follow me through here, we'll get to the school area. In our language, school is called madrasa. Madarusa. Madarusa. Mm. So this name came up from the Arabic language. Oh. Now, over here in the school, what we learn is about the local culture and the native language. Mm. Now, when we look at the board, we're able to see our native language.We can see 24 letters here, but there are in total actually 36 letters. 36? So that means 12 letters are missing here. Yeah. Those 12 letters we only use to translate Arabic language to Indian language, which is our language. And those are not used that much in our language. So we have not written, we have not mentioned them on the board. Now let's go through our letters.And once I say that, you say it back with me. Okay. Same as in school. Okay. Okay. Ha. Ha. Shaviani. Shaviani. Nunu. Nunu. Ra. Ra. Ba.
Oh, this is the name of atoll. This is the name of the atolls, yes. I'll get to that over. And noon. And it's spelled Khan, right? So for that, we will have to use special symbols. And with that, สนุกมากเลยค่ะวันนี้คือโชคดีเนาะถือว่าโชคดีที่ Horitan Sara เนี่ยมีทำแบบนี้ไว้แล้วก็มีแบบนี้เพราะว่าถ้ามีไม่มีคนนี้อธิบายก็ไม่สนุกไงก็คือเขาบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตหมดเลยตั้งแต่ในอดีตการเรียนการสอนโรงเรียนน้ำครัวห้องนอนรวมถึงมุมที่เราชอบอีกอย่างคือตรงที่เอารูปมาแปะ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 อะไรเงี้ยอันนั้นก็ดีก็สนุกมากวันนี้ต้องขอบคุณคนนี้ด้วย thank you ชาวุ้ม thank you ขอบคุณค่ะเซ็นเซอร์อะไรกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ no you have to say ขอบคุณครับขอบคุณครับyeah ขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นอีกหนึ่ง property นะคะที่ต้องบอกเลยว่าหน้าพักค่ะเข้าคอนเซปต์ของ vacation เลยสำหรับ Horitan Ara นะคะก็ห้องพักของเขาเห็นไหมคือหน้าพักทุกแบบเลยนะแล้วก็ตั้งแต่ถ่ายมามีแบบ duplex มีบางโรงแรมที่มาดิฟก็มีแบบ duplex เหมือนกันอันนี้ก็เป็นแบบ duplex นะคะแต่เป็น duplex แบบใน water villa ซึ่งก็หน้าพักเนาะก็ดูมี space เยอะชะหรือใครชอบแบบหาดก็ไปแบบหาดค่ะเขามีหลายรูมไทยมากทั้งหมด150ห้องนะอย่างที่พาทัวร์พาชมกันไปแต่ในส่วนของกิจกรรมนั้นในเอพิโซดนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกเลยว่ามาแล้วต้องลองไปสปาของเขาสปาดีงามนอนนวดแล้วแบบมีแบบเห็นทะเลก้มหน้าเห็นปลาอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็จบด้วยถ้าเกิดใครอยากจะต่อด้วยสตีมหรือซาวฮีลิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีทีมที่ทำซาวฮีลิ่งให้ซึ่งแบบเลิศมากทุกอย่างเนี่ยสามารถรีเควสต์ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นอย่าลืมว่าที่นี่เป็นพรีเมียม all inclusive ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างคือแบบพรีเมียมจริงๆจัดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยเนี่ยถ้ามาแล้วก็คือ village tour นี่แหละเป็น heritage village ก็คือเราว่าเรื่องนี้เลิศค่านะคนมาเที่ยวมัลดีฟเนี่ยทุกคนเนี่ยบางทีมาแล้วก็กลับ 3-4 วันอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่อยากแบบฉับฉวยคือมาที่นี่เนี่ยมันเป็น village tour แล้วเขาก็จะพาเดินบอกเล่าหมดเลยว่านี่ไงครัวไอ้นี่ไว้ขูดมะพร้าวไอ้นี่ไว้สับปลาไอ้นี่ห้องน้ำในอดีตใช้น้ำยังไงเพราะว่าความเป็นเกาะอะไรเงี้ยเนาะคือทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับมัลดีฟในอดีตเนี่ยอยู่ที่นี่หมดเลยซึ่งเราว่าเราชอบเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะคนเป็นคนชอบเรื่องพวกนี้ด้วยรวมถึงมีมุมนึงอ่ะที่บอกเล่าเรื่องภาพในอดีตอ่ะอันนั้นสนุกมากเลยในอดีตใช้หอยแทนเงินกว่าจะมาเป็นแบงค์เป็นธนบัตรแบบทุกวันนี้นักท่องเที่ยวคนแรกที่มาเที่ยวมัลดีฟอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกอ่ะเราว่าเนาะมาแล้วอย่าพลาดนะคะมูดดีมากๆอันนั้นอยากให้ทุกคนไปก็อันนี้เป็น Heritage Ara นะคะซึ่งถ้าใครจะมาพูดเลยถ้าใครชอบความพรีเมียมออลอินคลูซีฟรับรองว่าคุณสมหวังแน่นอนที่นี่เนาะเพราะว่าดีงามมากๆค่ะรวมถึงทุกอย่างคือพรีเมียมหมดห้องอาหารโอเคหมดเลยเนาะก็ลองดูค่ะอันนี้ซึ่งถ้าใครอยากจะจองแบบนี้จองผ่าน Maldives Package ได้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นไลน์ไว้ให้ไลน์ของ Maldives Package อยู่ตรงนี้นะคะเวลาจะจองสอบถามเขาได้เลยเขามีโปรทุกซีซั่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงโลช่วงไฮลองถามเขาดูเขาจะมีปรับเปลี่ยนโปรตลอดก็ลองมาค่ะสัก5วัน4คืนกำลังดีเป็นอะไรที่แนะนำ5วัน4คืนหรือ4วัน3คืนก็ได้อ่ะแต่ถ้าน้อยกว่านี้จะไม่สนุกอ่ะเพราะว่าเกาะมันก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยเนาะค่ะอย่าลืมบอกเราด้วยนะว่าที่ไหนน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวเคชั่นไปสำรวจให้ค่ะเรายังอยู่กันที่มัลดีฟจะไปที่ไหนต่อติดตามเรานะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ